ท่านจึงบวชมาเพื่อสแสวงหาอัตถธรรมที่เป็นความร่มเย็นต่อจิตใจของตนทั้งใกล้ทั้งไกลทั่วประเทศหรือทุกภาครวมแล้วทั่วประเทศมารวมอยู่ในจุดนี้ในที่ชุมนุมนี้ต่างเป็นพระที่สมบูรณ์แบบด้วยกันมันเป็นเครื่องประกาศให้โลกและตนเองก็ทราบว่าเป็นนักบวชผู้มุ่งสอดแสวงหาความสงบร่มเย็นโดยธรรมด้วยธรรมฉะนั้นจงพากันตั้งอกตั้งใจสำเนียกศึกษาด้วยความจริงใจทุกแง่ทุกมุมตาก็ให้แหลมคมเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายให้สติปัญญาได้เกิดขึ้นจากความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งนั้นๆด้วยอายตนะนั้นๆเพราะความตั้งใจอยู่แล้วย่อมจะสะดุดจิตใจเป็นเครื่องปลุกสติปัญญาให้เกิดอุบายต่างๆขึ้นมาจากการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งทั้งหลายซึ่งโดยหลักธรรมชาติแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นปกติของตนจะว่าเป็นธรรมเขาก็เป็นอยู่แล้วผู้ที่ไม่เป็นธรรมก็คือใจเพราะสิ่งที่แทรกสิงอยู่ภายในใจนั้นเป็นอธรรมหาธรรมนิดหนึ่งในสิ่งธรรมในธรรมชาตินั้นไม่มีเลยแต่มีอำนาจครอบงำจิตใจของสัตว์โลกไม่ว่าท่านว่าเราโดยเจ้าตัวไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านั้นคือเครื่องบังคับคือเครื่องกดขี่คือเครื่องปรับดันหรือเจ้าอำนาจท้าให้เคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอาการแห่งใจเมื่อออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เพื่อเสาะแสวงหาอำนาจหาอาหารเป็นเครื่องพอกพูนตัวเองให้มีกำลังมากขึ้นผู้ที่รับเคราะห์รับกรรมก็คือเราที่อยู่ใต้อำนาจของสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นจิตใจเวลาเคลื่อนไหวออกมาที่พูดแบบย่อมๆก็มักจะมีสิ่งเหล่านี้ออกแสดงตัวก่อนหน้าธรรมทั้งหลายอยู่เสมอพูดให้ตรงตามความจริงก็มีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องแสดงตัวออกมาหรือผลักดันจิตใจให้แสดงออกมาเมื่อแสดงออกไปแล้วเพื่อความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดก็เพื่อธรรมชาตินี้ทั้งนั้นไม่มีคำว่าเพื่ออัตเพื่อธรรมเพราะธรรมชาตินี้กับธรรมเป็นข้าศึกกันแบบศูนย์ต่อศูนย์ร้อยทั้งร้อยเดินสวนทางกันระหว่างความจริงกับความปลอมระหว่างผู้ก่อโทษก่อภัยกับระหว่างผู้ก่อบุญก่อคุณได้แก่ธรรมมีน้ำหนักเช่นเดียวกันแต่เวลานี้ธรรมชาติที่ต่ำทรามนี้มีน้ำหนักมากภายในจิตใจของสัตว์โลกและพวกเราจึงไม่สามารถที่จะรู้แง่แห่งความกระดิกพลิกแพงหรือพลิกแพงหรืออุบายหลอกลวงต่างๆของมันได้ถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาโดยหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่มีทางทราบได้เลย
การสัมผัสสัมพันธ์สิ่งภายนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของโลกทั่วๆไปการศึกษาเรียนจะเป็นวิชาแผนกหรือแผนงใดๆก็ตามทั่วทั้งแดนโลกธาตุนี้จะไม่มีทางทราบได้เลยว่าโทษของสิ่งเหล่านี้หรือธรรมชาติเหล่านี้คืออะไรที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกและของเรานี้นี่แหละเหตุที่มีธรรมขึ้นมาก็เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นโมฆะในการแก้ในการถอดถอนในการทำลายสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจเพราะเป็นโรงงานของมันทั้งนั้นไม่ว่าจะความเคลื่อนไหวไปมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกี่ยวกับสิ่งภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการเสาะการแสวงหาการกว้านเข้ามาแห่งอาหารอันโอชะของมันแต่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวของเราผู้รับเคราะห์รับกรรมได้แก่ใจดวงนี้ที่อยู่ใต้อำนาจของมันธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วจึงได้ประกาศกังวานให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ทราบถึงพิษถึงภัยถึงยักษ์ใหญ่ที่กลืนสัตว์ทั้งโลกให้อยู่ใต้อำนาจของตนนับแต่วันได้ตรัสรู้แล้วประกาศศาสนธรรมให้โลกทั้งหลายได้ทราบผู้ที่มีความเบาบางก็ทราบได้อย่างรวดเร็วตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันผู้ที่รองลงมาก็ตามเสด็จไปเรื่อยๆจนกระทั่งวาระสุดท้ายก็เป็นกัลยาณชนเป็นพุทธมามกะในขั้นกัลยาณชนนี่เป็นผลความดีที่เกิดขึ้นจากศาสนธรรมของผู้นับถือและปฏิบัติตามท่านเราทั้งหลายเป็นภิกษุบริษัทเป็นลูกเต้าของพระพุทธเจ้าที่ใกล้ชิดสนิทติดพันกับพระองค์มากที่สุดคือเพศก็เป็นเพศอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าถ้าจะพูดถึงเจตนาเพื่อความหลุดพ้นทุกข์ท่านผู้ใดบวชเพื่อความหลุดพ้นทุกข์เจตนานั้นก็เป็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านอกจากจะบวชเพื่อแก้ลำคาญเพื่อโลกเพื่อสงสารเพื่อประเพณีโดยไม่คิดหาเหตุหาผลอัตถามตามความมุ่งหมายของพระองค์เท่านั้นจึงจะปลีกหรือแยกแยะจากเจตนาของพระพุทธเจ้าไปการมาศึกษาจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาอย่างมากงานของพระไม่ใช่เหมือนงานโลกทั่วไปงานของพระศาสนางานของผู้จะดำเนินเพื่อผลอันเป็นที่พึงใจโดยลำดับจนกระทั่งถึงผลอันสมบูรณ์การกระทำงานทุกด้านการกระดิกพลิกแพงกิริยาอาการทุกแง่ทุกมุมต้องเป็นไปด้วยความตรงใจเป็นไปด้วยความตั้งอกตั้งใจเป็นไปด้วยความขยันหมั่นเพียรเป็นไปด้วยความอดความทนความอุตสาห์พยายามผิดกับโลกทั่วๆไปอยู่มากหากเราจะนำนิสัยของโลกมาใช้แบบสุกเอาเผากินแล้วก็เป็นโลกไปเสียในขณะเดียวกันก็คือกิเลสมันผลักออกจากงานอัตธรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนแล้วเอางานแห่งยาพิษของมันใส่เข้าแทนที่เข้าไปเรียกว่าสวมรอยแห่งการบำเพ็ญธรรมของพวกเราเวลานี้อยู่ในช่วงอยู่ในช่องนี้ทั้งนั้นคืออยู่ในช่องที่ว่าสวมรอยในขณะที่สติปัญญาของเรายังไม่ทันการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาจึงไม่พ้นที่สิ่งเหล่านี้จะไปทำงานแทนตัวของเราแล้วผลักทำอันเป็นคุณเป็นประโยชน์ซึ่งเราทั้งหลายมุ่งหวังนั้นออกไปจากความเพียรอันเป็นธรรมนั้นเสีย
กลายเป็นความเพียรของกิเลสล้วนๆไปโดยไม่รู้สึกตัวนี้มีจำนวนมากในอิริยาบถต่างๆมักเป็นไปอย่างนี้แทบทั้งนั้นถ้าไม่มีสติและไม่มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงขึ้นไปโดยลำดับพอที่จะให้เกิดสติปัญญาสะดุดจิตใจของตนเองว่านี้คือสิ่งเป็นพิษว่านี้คือเป็นความเป็นธรรมแต่พอแยกแยะกันได้ถ้ามีภูมิจิตภูมิธรรมในขั้นใดที่พอจะทราบแง่งอนของกิเลสของสิ่งหลอกลวงขั้นนั้นๆได้ก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปแต่ในขั้นเริ่มแรกนี้เป็นแบบที่ล้มลุกคลุกคลานมากและเป็นแบบที่ล้มแล้วลุกแทบไม่ขึ้นหรือลุกไม่ขึ้นล่มจมไปเลยก็มีอยู่มากคือท้อถอยความเพียรไปเสียเพราะอำนาจฝ่ายต่ำมันมีกำลังมากกว่ามันทำให้สารคุณทั้งหลายกลายเป็นสิ่งเลวร้ายไปแล้วสิ่งเลวร้ายทั้งหลายกลายมาเป็นสารคุณและกลายมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสมบัติอันล้นค่าน่าชมเชยน่ายินดีน่าติดพันเลยกลายเป็นเราไปเสียทั้งหมดเราทั้งคนเลยกลายเป็นเรื่องตัวพิษตัวภัยเท้าลงตนเองไปโดยเจ้าตัวก็ไม่ทราบได้เพราะสติปัญญาไม่มีพอจะทราบนี่หลักใหญ่ของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาเอาอย่างมากเป็นภาระที่ว่าหนักก็หนักเพราะกิเลสมันหนักความเพียรจะไปผ่อนเบาไม่ได้เมื่อข้าศึกมันหนักสิ่งต่อสู้กิริยาแห่งการต่อสู้วิธีการต่อสู้ต้องหนักไปตามๆกันความหนักในทางความเพียรนี้ก็ไม่พ้นที่จะสวมรอยที่ฝ่ายต่ำจะสวมรอยจนได้เมื่อความหนักในความดีมักจะเกิดความอิจฉาละอาใจเห็นว่าความทุกข์เห็นว่าเป็นความทุกข์ความลำบากไปเสียโดยไม่มีแง่ใดคิดพอเอาตัวออกเพื่อความเพียรให้หนักแน่นขึ้นไปแล้วก็ถอยหลังกรูดกรูดไปความถอยหลังไปนี่แหละคืออำนาจของฝ่ายต่ำมันดึงดูดออกไปจากฝ่ายดีหรือจากฝ่ายสูงได้แก่ธรรมเนี่ยเราก็ทราบไม่ได้เพราะยังไม่มีกำลังสติปัญญาพอจะทราบได้จึงต้องล้มลุกคลุกคลานในบรรดาความเพียรประโยคต่างๆไม่ค่อยได้ผลมักจะไร้ผลไปเสียโดยมากด้วยเหตุนี้ผู้บำเพ็ญภาวนาจึงมักไม่ค่อยก้าวเดินคำว่าสมาธิสมาธิคำว่าปัญญาปัญญาครูบาอาจารย์เทศแทบล้มแทบตายคุณสมบัติเหล่านี้ก็ไม่ปรากฏในจิตใจของเราบ้างเลยเพราะเข้าไม่ถึงอำนาจของกิเลสมากกว่ามันผลักดันเอาไว้ให้จิตก้าวเข้าสู่สมาธิคือความสงบเย็นใจบ้างไม่ได้ให้สติปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้เพราะถูกปิดถูกบังจากเจ้ามหาอำนาจนี้อยู่ตลอดเวลาอากาลิโกจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเอาอย่างมากใช้ความเพียรอย่างมากจึงจะรู้ร่องรู้รอยจิตปกติของจิตฟุตบอลที่กลิ้งไปกลิ้งมานั้นมันยังช้าไปอันนี้พลิกแพงเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งกว่าอะไรไม่มีเกินจิตใจนี้ไปได้เพราะสิ่งที่ผลักดันให้กลิ้งให้พลิกตัวให้กระดิกพลิกแพงไปในแง่ต่างๆนั้นมันมีกำลังมากและรวดเร็วมากจึงทำให้จิตหมุนติ้วติ้วไปตามอำนาจของมันอย่างเร็วมากถึงกับสติปัญญาเราก้าวไม่ออกหรือก้าวไม่ทันหรือเกิดขึ้นไม่ได้เพราะถูกปิดถูกกั้นไปเสียหมดทุกแง่ทุกทางสิ่งทางที่มันเปิดให้ก็คือทางทำลายตัวเองคือทางสังหารตนเองทางตัดทอนความดีของตนเองลงโดยลำดับลำดาไม่ว่าจะเป็นอากัปกิริยาใดมีแต่กำลังของมันที่มาตัดทอนลงโดยลำดับจนถึงกับก้าวไม่ออกเดินไม่ได้ไปไม่ถูกนี่สำคัญขอให้ทุกท่านจำเอาไว้นี่คือความจริงระหว่างสิ่งจอมปลอมที่กับธรรมที่กำลังมีอำนาจเหนือกันเป็นเช่นนั้น
ไม่ว่าท่านผู้ใดก็ตามจะต้องเป็นเหมือนกันหมดอย่างนี้เองแต่ยังไงก็ไม่พ้นความภาคเพียรซึ่งเกิดขึ้นจากความสนใจใคร่ธรรมหรือความมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมของเราไปได้หนักวันนี้เราแพ้วันนี้การต่อสู้ของเราไม่ถอยแพ้ก็ยอมรับว่าแพ้เพราะกำลังไม่พอแต่การแพ้กิเลสนี้ไม่ได้เหมือนนักมวยเขาแพ้กันบนเวทีนักมวยแพ้บนเวทีนั้นแพ้คะแนนก็ยังพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปแต่แพ้น็อกนี่หาทางต่อสู้มาได้ดีไม่ดีตายนี่เราถึงจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเพราะการประกอบความเพียรนี้ไม่ตายผิดกันตรงนี้เราจึงไม่ควรที่จะทำความย่อท้อหรืออ่อนแอหรือท้อถอยในความภาคเพียรของเราโดยกลัวโดยความกลัวตายไม่ตายความทุกข์นั้นมีอยู่สองประเภทความทุกข์เพราะการถูกบีบบังคับของกิเลสประเภทหนึ่งประการหนึ่งความทุกข์เพราะการต่อสู้กับกิเลสประการหนึ่งเราแยกความทุกข์ทั้งสองนี้ออกเทียบเคียงกันความทุกข์เพราะกิเลสบีบบังคับนั้นเป็นอนันตการหากำหนดกฎเกณฑ์หาเวลาเวลาหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายว่าจะลดหย่อนผ่อนผันหรือหมดสิ้นไปได้ในเรื่องความทุกข์เหล่านี้แต่ความทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสนั้นแม้จะหนักขนาดไหนก็ตามไม่ตายหนึ่งและมีทางที่จะผ่อนคลายกันไปได้ตามวาระแห่งการต่อสู้ที่มีกำลังฟัดเหวี่ยงกันไปและมีในเวลาที่จะปลดปล่อยความทุกข์ในการต่อสู้นี้ลงได้เมื่อได้จิตได้ชัยชนะเพราะความไม่ท้อถอยต่อข้าศึกแล้วต้องเป็นอย่างนั้นจนได้เมื่อเราเทียบความทุกข์ทั้งสองอย่างนี้แล้วความทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสเป็นสิ่งที่เราควรจะกล้าหาญชาญชัยเพื่อได้ปลดเปลื้องหรือปลดปล่อยความทุกข์เหล่านี้ออกเพราะการชนะสิ่งต่ำทรามหรือสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายด้วยธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมเป็นสำคัญส่วนทุกข์ในเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสบีบบังคับไม่ว่าเราไม่ว่าสัตว์โลกทั่วไปนั้นไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์เป็นอากาลิโกตลอดไปเลยหรือเป็นอนันตการถ้ามันมีธรรมเข้าแทรกมันมีธรรมเข้ากีดเข้าขวางการเวลาที่จะย่นเข้ามานั้นไม่มีมีแต่เป็นเช่นนี้ตลอดไปนับตั้งแต่เป็นตลอดมาแล้วยังจะตลอดไปหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้ต้องทุกข์อยู่เช่นนี้ตลอดไปแต่ความทุกข์เพราะความภาคเพียรนี้วันนี้เป็นทุกข์มากวันหลังสู้ไม่ถอยย่อมจะมีทุกข์น้อยเพราะกำลังของข้าศึกลดน้อยลงไปเพราะอุบายวิธีการต่อสู้ของเราเหนือกว่าสุดท้ายก็ลดน้อยลงไปจนกระทั่งความทุกข์ในการต่อสู้นี้ไม่มีเพราะข้าศึกหมดไปแล้วจะเอาอะไรมาให้ต่อสู้อีกนั่นแหละท่านที่นี่ท่านว่าปรมสุขคือเกิดขึ้นแทนที่มหันตทุกข์ในการประกอบความภาคเพียรหรือในการต่อสู้กับข้าศึกทั้งหลายกลายเป็นมหันกลายเป็นบรมสุขขึ้นมาแทนที่กันนี่มีทางยุติได้มีเวลาเสร็จสิ้นได้งานของผู้บำเพ็ญธรรมแต่งานให้เป็นไปตามวัฏจักรนี้ไม่มีวันสุดวันสิ้นไม่มีวันเพียงพอคำว่าเพียงพอนั้นไม่มีคำว่าหยุดพอแล้วไม่มีคำว่าทุกพอแล้วต่อไปไม่ทุกอีกไม่มีมีแต่เรื่องย้ำเข้าไปเพิ่มเข้าไปโดยลำดับลำดาหาที่ยุติหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ถ้าเป็นเดินป่าก็เรียกว่าหลงทางหาทางเดินไม่ได้แต่นี้มันมากมันหนาแน่นมันหนักยิ่งกว่าความหลงป่าหลงรกเป็นไหนๆหลงป่ากิเลสตัณหาอาสวะนี้หลงไม่มีสิ้นมีสุดไม่มีที่เว้งวางไม่มีพอจะผ่อนคลายได้เลยมีแต่บีบ
นั่งอยู่ก็บีบนอนอยู่ก็บีบยืนอยู่ก็บีบอิริยาบถใดๆก็บีบภพชาติใดๆก็บีบบีบอยู่ตลอดเวลาขึ้นชื่อว่าการท่องเที่ยวในวัฏสงสารนี้คือการถูกบีบอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับนักโทษในเรือนจำนั่นเองจะย้ายไปที่ไหนก็ตามไปเรือนจำใดก็ตามก็ล้วนแล้วแต่ความเป็นนักโทษและต้องถูกบีบบังคับอยู่ตลอดไปในที่นั้นนั้นถ้าไม่พ้นจากโทษเสียเมื่อไหร่แล้วจะย้ายไปกี่สถานที่คุมขังก็ตามไม่มีอะไรผิดแปลกจากความเป็นนักโทษและความถูกกดขี่บังคับจากนายเหนือหัวอยู่ตลอดไปนี่การย้ายภพย้ายชาติไปพบน้อยพบใหญ่พบใดๆก็ต่างก็เป็นเหมือนกันกับนักโทษย้ายที่จากเรือนจำนี้ไปสู่เรือนจำนั้นนั่นแหละนอกจากให้หลุดพ้นไปเสียจากที่คุมขังนี้เท่านั้นอยู่ที่ไหนก็สบายเพราะเป็นอิสระภายในจิตใจความที่ใจเป็นอิสระเราไม่เคยได้พบได้เห็นแต่จิตที่ถูกบีบถูกบังคับหาอิสระไม่ได้นี้ประจักษ์อยู่กับหัวใจของเราทุกๆท่านจึงพยายามเชื่อตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามตะเกียกตะกายตนเองไปด้วยอัดด้วยธรรมในการต่อสู้กับสิ่งที่มีอำนาจมากทั้งหลายโดยลำดับไปอย่าลดละท้อถอยความเพียรเพราะพระวาจาของพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์พิเศษเต็มที่ไม่มีวาจาของผู้ใดในสามแดนโลกธาตุนี้จะถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าสวคาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมนี้ส่วนการเสี่ยมสอนของกิเลสนั้นมันก็กล่าวไว้ชอบตามทางจอมปลอมของมันเราอย่าคอยวันคอยเวล่ำเวลาว่ากิเลสจะไม่ความมาให้ความดีความชอบแก่พวกเราจะไม่ตกมาตกรางวัลให้เราเท่านั้นเท่านี้แล้วจะหาความสัตย์ความจริงมามอบให้เราเพื่อเป็นอิสระและเพื่อเป็นความเจริญรุ่งเรืองโล่งจิตโล่งใจไม่มีจะบีบบังคับเข้าไปโดยลำดับลำดาเท่านั้นนี่เป็นเรื่องของกิเลสเพราะแถวทางมันเดินเช่นนั้นผลจะเป็นอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นขึ้นมาตามที่เคยเป็นมาแล้วแม้อนาคตการข้างหน้าจะยืดยาวขนาดไหนเหตุกับผลที่มันบังคับให้เป็นไปก็ต้องเป็นทำนองเดียวกันเนี่ยตรงกันข้ามกับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แหละนี่เราได้เป็นสิทธัตถาคตได้ปรากฏตัวเป็นเพศนักบวชและนักปฏิบัติแล้วจงเอาให้ถึงใจในเรื่องความภาคความเปลี่ยนอย่าห่วงอันใดในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่น่าห่วงไม่ว่าจะวัตถุไม่ว่าจะอารมณ์เต็มอยู่ในสามแดนโลกธาตุสัมผัสสัมพันธ์อันใดล้วนแต่เป็นปืนเป็นไฟถ้าเราหลงมันเป็นปืนเป็นไฟทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาผันอยู่ตลอดเวลายิ่งกว่ากังหันภายในสิ่งนั้นๆและเฉพาะอย่างยิ่งภายในกายในใจของเรานี่เป็นสิ่งที่กระเทือนมากสำหรับตัวเราสิ่งภายนอกแม้เขาจะหมุนไปตามเรื่องของเขาถ้าเราไม่ไปสัมผัสสัมพันธ์ไม่ไปเกี่ยวข้องก็เป็นคติธรรมดาธรรมชาติไปเท่านั้นเขาไม่มีได้มีเสียเช่นต้นไม้ภูเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปยังไงเขาก็ไม่มีความหมายไม่มีความรู้สึกในตัวเขาว่าได้รับความทุกข์เพราะการเปลี่ยนแปลงไปแต่อาการของเราทุกส่วนนับแต่อาการของจิตนับแต่ตัวจิตออกมาถึงส่วนร่างกายต่างๆถ้าลงได้สัมผัสสัมพันธ์อะไรเข้าไปแล้วมันจะเป็นความทุกข์ความกระเทือนถึงใจทั้งนั้นถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองรักษาตัวมันต่างกันอย่างนี้แล้วเราจะสงสัยที่ไหนอะไรกับอะไรว่าจะเป็นที่ไว้อกไว้ใจเป็นที่จะพึ่งเป็นพึ่งตายได้มันไม่มีแต่ฟืนแต่ไฟนอกจากธรรมโมปฏิโปที่เท่านั้นที่จะเป็นที่ไว้อกไว้ใจได้ความเพียรของเราทุกประโยคเป็นความเพียรที่ไว้ใจแน่ใจต่อการรู้การเห็นการปลดปล่อยกิเลสขอให้เป็นความเพียรตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าสอนเถิดจะไม่เป็นอย่างอื่นเลยเดินจงกรมเพ
พื่อชำระจิตก็เป็นการชำระจิตจริงๆด้วยความมีสตินั่งสมาธิรักษาใจก็รักษาจริงๆอย่าปล่อยใจให้กิเลสเอาไปขยำย่ำยีด้วยความไม่มีสติจะเป็นยืนเป็นเดินเป็นนั่งเป็นนอนด้วยความเพียรท่าใดขอให้มีสติเป็นเครื่องรักษาปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองฟาดฟันกับสิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งจะมาทำลายจิตใจของเราอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วชื่อว่าเป็นผู้ก้าวเดินตามทางของศาสดาที่เสด็จผ่านไปแล้วสดสดร้อนร้อนไม่มีคำว่าการนั้นสมัยนี้ปรินิพพานกี่ปีกี่เดือนนั้นไม่สำคัญสำคัญที่ความจริงของพระพุทธเจ้ากับธรรมที่ประกาศสอนไว้แล้วเป็นอันเดียวกันผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านทรงสอนไว้นั้นก็เรียกว่าเหยียบร่องรอยอันเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงเหยียบและเสด็จผ่านไปโดยลำดับลำดาไม่ผิดกันเลยขอให้ยึดหลักปัจจุบันคือสวคตธรรมที่ชอบแล้วนี้ไว้ภายในจิตใจของตนเถิดอย่าเห็นสิ่งใดเป็นของวิเศษวิโสเลิศเลอยิ่งกว่าธรรมนี่แหละเป็นธรรมชาติที่ให้ความไว้วางใจตายใจได้และจะเป็นธรรมที่ให้อิสระต่อจิตใจของเราโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงอิสระเต็มภูมิแห่งจิตแห่งธรรมซึ่งกลมกลืนเป็นอันเดียวกันจะไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้เลยขอให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจกับตนเองเรื่องของกิเลสได้เราเคยทำความเข้าใจกับมันก็ได้ทำความเข้าใจแล้วมันอยู่ที่อำนาจของเราสักแม้ที่สุดสักหนหนึ่งไหมไม่เคยมีเราจะประจำความเข้าใจกับมันกับกิเลสนี้ทำความเข้าใจเท่าไหร่ก็ยิ่งขาดทุนไปโดยลำดับลำดาแม้จะไม่ทำความเข้าใจของมันก็หลงอยู่แล้วไปทำความเข้าใจกับมันเรื่องอันใดที่จะได้รับผลรับประโยชน์ขึ้นมานอกจากให้มันสับเอาเท่านั้นเราไม่เข็ดไม่หลาบบ้างเหรอเรื่องถูกสิ่งเหล่านี้สับเอาความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความสัมผัสสัมพันธ์เพราะความโง่เขลาบ่ปัญญามันเป็นอะไรพาให้เป็นถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสเป็นผู้พาให้เป็นและเป็นเรื่องของกิเลสสับยำเราเท่านั้นจะเป็นอะไรไปสิ่งทั้งหลายไม่เคยมีธรรมชาติที่อยู่ในจิตนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ใหญ่โตและโหฐานที่สุดมโหฬารมากทีเดียวกว้างขวางไม่มีขอบเขตจักรวาลก็คือออกธรรมชาติที่ฝังอยู่ในใจนี้แผ่อำนาจวาสนาของมันไปทั่วแดนโลกธาตุดูแต่อำนาจของมันทั้งนั้นมันครอบไว้หมดในสามแดนโลกธาตุนี้จึงเป็นเหมือนคุกตารางหรือเรือนจำสามโลกทั้งหลายจึงเป็นเหมือนนักโทษทั้งนั้นไม่มีใครจะดียิ่งกว่ากันไปขึ้นชื่อว่านักโทษแล้วเป็นเช่นนั้นเขาให้ชื่อว่านักโทษสัตตะสัตตะเขาแปลว่าผู้คล้องผู้ติดผู้คล้องติดอะไรก็ติดกิเลสนี่เองราคะเกิดมาก็ติดมันมีอยู่ภายในนั้นก็ติดอยู่แล้วเกิดขึ้นมาแสดงขึ้นมาก็ติดโทสะมันมีภายในอยู่แล้วก็ติดแสดงออกมาก็ติดโมหะมีอยู่ภายในนั้นก็ติดแสดงออกมาก็ติดขึ้นชื่อว่าเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องให้ติดทั้งนั้นเพราะเป็นสิ่งที่เคลือบแฝงเหมือนกับยาเคลือบน้ำตาลถ้าไม่แกะน้ำตาลที่เคลือบออกแล้วเราจะไม่เห็นพิษของมันซึ่งอยู่ภายในนั้นพระท่านจึงต้องแกะออกด้วยความภาคเพียรอย่าลดละท้อถอยความอ่อนแอก็เคยมีอยู่แล้วเป็นประโยชน์อะไรให้เทียบเคียงกันเสมอนักปฏิบัติถ้าไม่บวกลบคูณหารแล้วจะหาทางออกไม่ได้นะต้องมีบวกลบคูณหารจึงจะมีทางออกเอาเหตุเอาผลเข้าเป็นเครื่องดำเนินอย่าเอาอำนาจของกิเลสมาดำเนินเพราะมันพาดำเนินอยู่แล้วนอกจากจะปีกแยกจากทางของมันเข้าสู่แดนแห่งธรรมหรือทางธรรมเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่พอที่จะปลีกไปแวะไปได้ให้พ้นภัยจากกิเลสนอกจากดำเนินไปตามสวคตธรรมที่ตรัสได้ชอบนี้ด้วยสุปฏิปุชุปฏิญาญาสามิกิปฏิปันโนนี้เท่านั้นจะได้ปรากฏนามขึ้นว่าเอสาวกโตสาวกสังโฆนั่นคือสาวกของพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติอย่างนั้นแหละแล้วผลก็ปรากฏขึ้นมาดังท่านแสดงไว้ว่าฤทธิดังจัตตาริปุริสะยุกานิอัฏฐปุริสะปุเวลาคู่แห่งอริยบุคคล4สําหรับบุรุษ4นั้นคืออริยบุคคล4แยกออกไปเป็นอริยบุคคล8ได้แก่พระโสด
ดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกิทาคามักสกิทาคาผลอนาคามักอนาคาผลอรหัตตมักอรหัตตผลเป็นมาจากอะไรเป็นมาจากสุปฏิปันโนอุชุญายะสามิกิปฏิปันโนนี้ทั้งนั้นไม่เป็นมาจากไหนจากไหนแล้วคู่แห่งอริยบุคคล4เป็น8อริยบุคคลนี้เราจะไปหมายบุคคลนั้นคนนี้ให้นอกเหนือไปจากใจที่แสดงตัวเป็นคู่เป็นคู่ขึ้นมาจากการปฏิบัติการรู้การเห็นของผู้บำเพ็ญนี้เท่านั้นนี่เป็นจุดสำคัญเป็นที่รวมแห่ง อริยบุคคล4คู่8จำพวกอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าคนนั้นพวกนั้นคณะโน้นเป็นอริยบุคคล4เป็น4คู่แล้วนั่นเป็น8จำพวกหรือเป็น8คนนั่นหมายนอกไปผิดไปอาการของจิตที่แสดงอยู่ภายในตัวนี้เป็นคู่แห่งบุรุษ4หรืออริยบุคคล4เป็นอริยบุคคล8อยู่ภายในนี้โสดาปัตติมรรคก็คือจิตดวงนี้จะเป็นผู้ดำเนินเป็นผู้บรรลุโสดาปัตติผลที่พึงได้รับเป็นที่พอใจจากขั้นนี้ก็จิตเป็นซึ่งเป็นผู้ดำเนินเป็นผู้ได้รับแน่สกิทาอนาคาอรหัตตมรรคอรหัตผลก็คือจิตดวงนี้เป็นผู้ก้าวเดินมรรคมรรคมรรคคือทางดำเนินดำเนินไปตามสุปฏิปันโนนี้จนปรากฏผลขึ้นมาคำว่า88หมายถึงอริยธรรมนี่เองไม่ใช่บุคคลบุรุษหญิงชายที่ไหนจะมีอำนาจวาสนาได้ทำอริยธรรม4คู่8ประเภทนี้ขึ้นมาชมนอกจากผู้ปฏิบัติผู้ดำเนินนี่เท่านั้นจิตดวงเดียวนี่แหละเป็นผู้แสดงอาการทั้ง4คู่ทั้ง8อาการขึ้นมาภายในตัวยังคิดแยกไปออกไปนอกจากตัวผิดหลักปฏิบัติอันแท้จริงอยู่ที่นี่ผู้ก้าวเดินผู้ดำเนินคือด้วยสุปฏิอุชุญาญาสามิกิคือใจดวงนี้นำกายวาจาดำเนินก็คือใจดวงนี้ใจดำเนินโดยลำพังตนเองก็คือตัวเองนั่นเองเนี่ยผลปรากฏขึ้นมาจะเป็น4คู่เป็น8อาการนั่นกว่าตามหรือเป็น8อริยะนั่นกว่าตามเป็นเรื่องของผู้นี้เป็นผู้ทำเป็นผู้ได้ผลเป็นผู้เสวยผลจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพานคือจิตดวงนี้เป็นผู้เป็นแต่ผู้เดียวไม่ใช่คนนั้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นแล้วเป็น4คู่แล้วคนนั้นก็เป็นคนนั้นก็เป็นแล้วเป็น8บุคคล8จำพวกไม่ใช่อย่างนั้นนั่นเป็นความเข้าใจผิดนอกๆผิดจากหลักศาสนธรรมหรือหลักสวคาธรรมที่ทรงแสดงไว้ว่าสุปฏิปันโนใครเป็นผู้ดำเนินตามสุปฏิปันโนแรกเริ่มก็คือใจอันดับหนึ่งอันดับสองกายวาจาขึ้นไปถึงสองถึงสามผู้นี้เป็นผู้เดินสุปฏิปันโนปฏิบัติดีนั่นความเพียรดีความคิดความนิมิตทุกแง่ทุกมุมในภาคแปดนั้นผู้นี้ดำเนินทั้งนั้นไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งจะมาดำเนินแล้วมาแบ่งผลไปเป็นผู้นั้นผู้นี้นั่นเป็นของแต่ละบุคคลที่ดำเนินโดยลำพังตนเองแล้วก็ปรากฏผลขึ้นมาในบุรุษในอริยบุคคล4คู่8จำพวกนี้ได้จะจิตดวงเดียวเป็นผู้ทำงานเป็นผู้แสดงอาการเป็นผู้รับทั้งเหตุทั้งผลโดยสมบูรณ์มีใจดวงนี้ดวงเดียวนั้นนี่แหละที่ว่าเอสะภะคะโตสาวกสังโฆเอาในโยปังในโยเหมือนกันเป็นผู้ควรแก่ตนเองแล้วก็ควรแก่โลกทั่วไปเบื้องต้นต้องเป็นผู้ควรแก่ตนเองเหมาะสมแก่ตนเองทุกสิ่งทุกอย่างภาคภูมิภายในตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สมควรแก่โลกทั่วไปเขาก็ภูมิใจการทำบุญให้ทานการกราบไหว้บูชาลงด้วยความสนิทเมื่อเราสนิทใจของเราเสียอย่างเดียวเท่านั้นโลกเขาก็สนิทแม้โลกจะหนาแน่นไม่มีความสนิทติดใจกับเรื่องของเราเราก็ไม่มี
อะไรที่จะเสื่อมจะเสียไปเพราะโลกประเภทปทะปรมะนั้นเราทรงมรรคทรงผลอย่างคงเส้นคงวาเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยความเป็นอิสระในของเราเองไม่มีใครที่จะมาแบ่งได้แบ่งเสียตำหนิติเตียนให้หรือเป็นการเหยียบย่ำทำลายของเราให้เสื่อมเสียไปและยกย่องและเอาให้มีมากมูลพูนผลขึ้นไปยิ่งกว่าหลักธรรมชาติที่พอตัวแล้วภายในจิตใจของเราเท่านั้นเนี่ยธรรมที่กล่าวนี้ทั้งหมดใครจะเป็นผู้ดำเนินใครจะเป็นคู่อริยบุคคล4และอริยบุคคล8จำพวกถ้าไม่ใช่กายวาจาใจของเรารวมแล้วคือใจเป็นหัวหน้าแห่งการดำเนินในสุปฏิปันโนอุทุญาญาสามีปฏิปันโนผลจะเป็นที่พึงใจว่าอาหุนโยทัพปิเนโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสะเมื่อตนของตนได้เป็นเนื้อนาบุญของตนโดยสมบูรณ์แล้วทำไมจะไม่เป็นเนื้อนาบุญของโลกได้เล่าเราภูมิใจของเราเราเป็นเนื้อนาบุญของเราเต็มสัดเต็มส่วนแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญของคนอื่นได้นี่ยังไงก็ต้องเอาตัวเป็นตัวประกันไว้ก่อนทุกอย่างขอจงทำตนให้เป็นเนื้อนาบุญของตนด้วยการปฏิบัติดังที่อธิบายมาแล้วนี้แล้วธรรมเหล่านี้ไม่อยู่ที่ไหนอยู่กับเราทุกท่านผู้มุ่งต่อการปฏิบัติและปฏิบัติอยู่เวลานี้และในการต่อไปจะเป็นผู้ได้รับผลอันเป็นที่พึงพอใจตามหลักศาสนธรรมที่ท่านสอนไว้คงเส้นคงวาไม่มีคำว่าด่างพร้อยไม่มีคำว่าลดหย่อนผ่อนผลลงมาอย่างนี้ไม่มีจึงเรียกว่ามัชฌิมาท่ามกลางต่อการปฏิบัติของผู้ดำเนินอยู่โดยสม่ำเสมอและท่ามกลางแห่งการจะรู้จะเห็นคือเหมาะในการที่จะให้รู้ให้เห็นทำตลอดไปและเหมาะในการที่จะปราบปรามกิเลสทุกประเภทเสมอไปไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนธรรมนี้เลยธรรมนี้จึงเป็นคู่ปราบกิเลสได้เป็นอย่างดีเยี่ยมไม่มีอะไรเสมอเลยเพราะฉะนั้นธรรมกับโลกจึงแยกกันว่าโลกกับธรรมถ้าเราจะพูดให้เต็มตามสมมตินิยมหรือเต็มตามความเป็นจริงแล้วก็คือว่าโลกได้แก่แหล่งแห่งกิเลสอยู่คือหัวใจสัตว์โลกธรรมเป็นสิ่งที่จะกำจัดชาติล้างหรือสังหารแหล่งแห่งกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นให้บรรลัยลงไปจากจิตใจของสัตว์โลกให้อยู่ผาสุขสบายจนกลายเป็นอิสระได้นี่ถ้าจะแยกเป็นอย่างนั้นแม้กิเลสจะไม่สิ้นสุดกุดด้วนไปโดยสิ้นเชิงภายในจิตใจก็ตามใจดวงใดที่มีอัตมีธรรมใจดวงใดที่รักใคร่ใฝ่ธรรมใจดวงนั้นยังมีธรรมแม้จะมีกิเลสอยู่ภายในใจธรรมก็ยังมีอยู่ภายในจักรคนนั้นถึงจะถูกบีบบังคับขนาดไหนธรรมซึ่งเป็นเครื่องกำบังหรือช่วยพยุงหรือช่วยต่อสู้ต้านทานก็ยังมีอยู่ภายในจิตใจของคนนั้นคนเรายังไม่จนกรอกง่ายๆเมื่อมีธรรมอยู่ภายในใจแล้วไม่ร้อนเต็ม 100% เหมือนคนหาธรรมภายในใจไม่ได้แต่สำคัญที่การปฏิบัติทุกอาการของผู้ปฏิบัตินี่ที่มันน่าสลดสังเวชเจ้าของได้ดำเนินตัวเองไปเถิดให้ทราบเรื่องราวของกิเลสประเภทต่างๆไปโดยลำดับลำดาพร้อมทำการละได้ปล่อยได้วางได้ฆ่าได้ให้ชิบหายวายปวงไปโดยลำดับลำดาแล้วจะทราบเรื่องความโง่เขลาบ่ปัญญาของเราโดยลำดับพร้อมกับความฉลาดที่ก้าวเดินไปนั่นเองความฉลาดก้าวเดินไปมากเพียงไรจะเห็นความโง่ของเราย้อนหลังไปเรื่อยจนกระทั่งเราได้ปราบสิ่งที่พาสัตว์ให้โง่นั้นด้วยความฉลาดของมันนั้นให้หมดสิ้นซากไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วเราจะได้เห็นชัดเจนว่าเรื่องความฉลาดความเฉียบแหลมของธรรมกับความเฉียบแหลมของกิเลสความเฉียบแหลมของฝ่ายต่ำนั้นต่างกันอย่างไรบ้างท่านจึงเรียกว่าโลกียธรรมโลกุตรธรรมมันต่างกันอย่างนั้นโลกุตตรธรรมหมายถึงธรรมเหนือโลก
โลกิยธรรมนี้ธรรมนั่งอยู่ในโลกนั่งอยู่ในอำนาจของกิเลสธรรมก็จริงแต่นั่งอยู่ในอำนาจของกิเลสเมื่อจิตได้พ้นไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องกดข่มเป็นอำนาจบังคับจิตใจแล้วใจมองไปไหนรู้ไปหมดปิดบังไม่อยู่ทีนี้เราจะย้อนหลังเห็นความโง่เขลาบปัญญาของเรามาเป็นลำดับลำดาตั้งแต่ขั้นหยาบๆขั้นล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งถึงขั้นกลางและขั้นละเอียดจนกระทั่งละเอียดสุดจะมาเห็นโทษของตัวเองได้เพราะทำนี่เหนือนั่นอีกละเอียดยิ่งกว่านั่นอีกจึงเป็นความที่ว่าฉลาดละเอียดยิ่งกว่าที่กิเลสทำให้เราโง่นั้นเป็นไหนๆยิ่งต้องเห็นโทษกันโดยลำดับลำดาต่างกันอย่างนี้ระหว่างโลกกับธรรมกิเลสกับธรรมต่างกันอย่างภายในหัวใจเราดวงเดียวนั่นแหละจงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชีวิตจิตใจอยู่กับความภาคเพียรไม่ว่าจะอยู่อิริยาบถใดสติซึ่งเป็นพื้นฐานอย่าได้ลดละปัญญาถึงเวลาที่จะคิดจะอ่านให้คิดอ่านจริงๆปัญญาที่คิดอ่านขึ้นด้วยธรรมนี่แหละเป็นเครื่องจะปราบกิเลสปัญญาแบบโลกที่ใช้กันอยู่นั้นมีมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นการส่งเสริมกิเลสเพราะกิเลสผิดขึ้นมาโดยแท้ไม่ใช่ธรรมผิดขึ้นมาเหมือนปัญญาที่คิดอ่านไตรตรองโดยทางธรรมโดยหลักภาวนาต่างกันอย่างนี้วันหนึ่งวันหนึ่งไปยังไงความเปลี่ยนของเราไม่ได้มีหน้าที่การงานอะไรเฉพาะในวัดนี้ปล่อยให้พระเน้นได้ประกอบความภาคความเปลี่ยนของตนเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเราเห็นสาระอันคุณอันสำคัญจากความเพียรการเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาเหล่านี้มากกว่ากิจอื่นใดงานใดเพราะงานนี้เป็นงานของพระโดยตรงเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชีวิตจิตใจโดยแท้สำหรับผู้จะต้องการถอดถอนตนให้หลุดพ้นจากอำนาจแห่งการกดข่มทั้งหลายนี้ไปโดยลำดับจึงถือความเพียรนี้เป็นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเราจะเห็นงานใดว่าจะเป็นงานสาระคุณยิ่งกว่างานการถอดถอนกิเลสงานเหล่านั้นไม่จำเป็นจริงเราก็ไม่ให้ทำแม้ทำก็ให้มีความระมัดระวังมีสติมีการมีเวลาไม่ใช่ทำแบบพร่ำๆเพื่อแบบลืมเนื้อลืมตัวแบบถือสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นการซะจริงๆนั่นแหละหมายถึงกิเลสกว้านคอไปหักเอาแล้วนั่นคอหักไปแล้วกิเลสกว้านคอไปเหยียบย่ำทำลายหมดแล้วไม่รู้ตัวเลยระวังเดินบิณฑบาตก็ให้ดูจิตอย่าดูที่ไหนตัวพิษอยู่ที่จิตตัวเผลออยู่ที่จิตคำว่าความเพียรความเพียรนั้นจะมีแต่ชื่อถ้าสติไม่มีไม่ใช่ความเพียรไปไหนให้มีสติจึงชื่อว่ามีความเพียรเดินบิณฑบาตก็ให้เดินเป็นการเดินจงกรมไปเป็นความเพียรประเภทหนึ่งรับบาตรก็ให้มีสติจะมองเห็นสิ่งใดให้พิจารณาเป็นอสุภะอสุภังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยทางปัญญาจึงเรียกว่าความเพียรเสมอไปถ้ากลับออกมาก็ให้มีสติการเดินช้าเดินเร็วไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่สติกับปัญญาใจนี้เป็นสิ่งที่รวดเร็วมากอยู่ตามธรรมชาติของตนแล้วสติเป็นสิ่งที่รวดเร็วมากปัญญาเป็นสิ่งที่รวดเร็วมากยิ่งกว่าอิริยาบถการเปลี่ยนแปลงของเราไปช้าหรือไปเร็วนั้นเป็นไหนๆเพราะฉะนั้นการก้าวเดินจะช้าก็ตามเร็วก็ตามที่จะให้เป็นข้าศึกต่อความเพียรนั้นไม่มีนอกจากผู้นั้นเป็นข้าศึกต่อตนอยู่แล้วแม้จะก้าวช้าขนาดไหนเพื่อรักษาสติก็คือก้าวช้าด้วยความขาดสตินั่นแหละก้าวเร็วก็ตามเมื่อมีสติอยู่แล้วมันจะเร็วยิ่งกว่าจรวดสติก็ยังต้องตามทันอะไรจะมารวดเร็วยิ่งกว่าใจอะไรจะรวดเร็วยิ่งกว่าสติกว่าปัญญาที่เคลื่อนไหวไปตามอาการของจิตนั้นเล่าอันนี้เหนือนั้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการก้าวไปก้าวมาจะช้าหรือเร็วจึงไม่สำคัญยิ่งกว่าผู้ที่มีสติครอบงำจิตหรือรักษาจิตอยู่แล้วไปได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคแบบก้าวเดินค่อยต่อเท้าไปกลัวสติจะเผลอนั่นแหละคือตัวเผลอ
ท่านเริ่มเริ่มหน้าหน้าไปแล้วเดี๋ยวก็เผลอทะเลถลายไปไหนปวดเวลามันเผลอเร็วยิ่งกว่าลิงร้อยตัวกิริยาของเราเนี่ยก็เป็นเหมือนกับสุขุมกัมพีรภาพมากแต่กิเลสมันไปทำความสุขุมกัมพีรภาพอยู่ในอาการนั้นเราไม่รู้มันเอาจิตไปถลอกไปถกไปถลกหนังกินเนื้อกินหนังหมดแล้วเราก็ไม่รู้ถ้าลงเป็นความเพียรจริงๆแล้วมันจะเร็วขนาดไหนเดินก็เดินวิ่งก็วิ่งเถอะไม่มีอะไรจะรวดเร็วยิ่งกว่าใจตามทันหมดจิตที่มันวิ่งอยู่ภายในยิ่งเร็วยิ่งกว่าอาการของเรานี้สติปัญญาทำไมมันทันนะเพราะสติปัญญามันรวดเร็วยิ่งกว่าใจมันถึงทันใจความกระเพื่อมของใจแต่ละอาการที่แสดงออกมาสติปัญญาตามรู้ตามเห็นตามทันทั้งนั้นเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วมันทันกันยิ่งละเอียดลอกก็ไปสลายสติปัญญายิ่งเฉียบแหลมกระเพื่อมขึ้นมาไม่ได้แม้แต่ไม่กระเพื่อมมันก็รู้อยู่ภายในจิตใจยิ่งกระเพื่อมออกมาแล้วก็เหมือนกับว่านี่ก้าวแล้วเหมือนกับก้าวจะต่อยท่านี้ก็ปัดทันทีและสวนหมัดเข้าไปทันทีนั่นเรื่องของสติปัญญาแท้เป็นอย่างนั้นถึงไม่ขึ้นอยู่กับอาการช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความมีสติเป็นสำคัญเดินจงกรมก็เดินแบบต่อท่าไปกลัวมันจะเผลอสติก้าวให้ก้าวให้เหยียบให้รู้ทันนั่นแหละมันไปกี่โคกแล้วกี่ทวีปแล้วมันสำคัญอยู่ที่ความตั้งใจถ้าตั้งใจความเป็นผู้มีสติอยู่แล้วนั้นจะช้ามันก็เป็นสติจะเร็วมันก็เป็นสติมันทันทั้งนั้นจึงต้องให้ฝึกสติฝึกให้ดีฝึกกับความเคลื่อนไหวของตัวเองฝึกกับความเป็นอยู่ของตัวเองฝึกกับอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเองมันยังจะรู้กันทันกันสติเป็นสิ่งที่ฝึกได้ผิดได้ปัญญาเป็นสิ่งที่ฝึกได้ผิดได้ถ้าฝึกไม่ได้ผิดไม่ได้ศาสนาไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าก็ไม่มีในโลกหาคนดีไม่ได้ในโลกหาคนสิ้นกิเลสไม่ได้ในโลกนี้ที่คนสิ้นกิเลสมีจำนวนเท่าไหร่ศาสดาที่ผ่านมาแล้วมีจำนวนเท่าไหร่เพราะอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้ทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ฝึกได้ทำให้เกิดให้มีขึ้นมาได้เป็นเครื่องสังหารกิเลสให้มุดมอดไปได้โดยไม่สงสัยสติปัญญาเหล่านี้แหละเป็นเครื่องสังหารกิเลสขอให้นำมาใช้มีเวลานี้มันน้อยหรอไปมากแล้วนะผมและวิตกวิจารกับหมู่กับคณะครูบาอาจารย์ที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นที่เคารพเริ่มใสเป็นที่ฝากเป็นฝากตายก็น้ำวันร่วงโรยไปลำดับโดยลำดับลำดาผู้ที่จะสืบทอดก็งงงันงันลุ่มดอนดอนเงงะงะแล้วจะเอาอะไรเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมทั้งหลายกว้างแคบได้ถ้าเราไม่ฟิตตัวของเราตั้งแต่บัดนี้อย่าไปตื่นเรื่องโลกเรื่องสงสารมันเคยมีมาตั้งกับตั้งกันแล้วตื่นมันอะไรให้ตื่นทำสักหน่อยสิทำเท่านั้นพาสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์สิ่งที่เราตื่นตรงนี้ไม่ได้พาสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์นอกจากให้จมอยู่ในทุกข์นี้เท่านั้นตื่นเท่าไหร่ยิ่งจมตื่นเท่าไหร่ยิ่งจมทำนี้ตื่นเท่าไหร่ยิ่งตื่นนะฟังสิตื่นเท่าไหร่ยิ่งตื่นตื่นเท่าไหร่ยิ่งฟูตื่นเท่าไหร่ยิ่งลอยสุดท้ายก็ตื่นเท่าไหร่ก็ยิ่งพ้นไปโดยลำดับลำดาจนหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงไม่นอกเหนือไปจากนี้ขอจึงขอให้ทุกท่านถือเรื่องความเพียรเป็นจิตเป็นใจเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชีวิตจิตใจตัวเองจริงๆอย่าไปเห็นสิ่งภายนอกมีคุณค่าหรือสำคัญมากกว่านี้จะลืมตัวเรื่องลืมตัวนี่มันง่ายที่สุดนะเร็วที่สุดด้วยเพราะสิ่งที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดมันอยู่ภายในนั้นมันคอยที่จะสับจะยำเราอยู่แล้วมันไม่รู้สิสติปัญญาของเราไม่มีจึงอุทโธอทังอย่างว่านั่นแหละไม่ได้ยกโทษยกความหมู่เพื่อนนะเป็นครูเป็นอาจารย์สอนมาโง่ขนาดไหนก็เคยโง่มาแล้วนี่ถึงจะไม่ฉลาดขนาดไหนก็ตามแต่มันก็พอทราบได้ในความเคลื่อนไหวของหมู่เพื่อนที่เป็นอยู่เวลานี้เป็นยังไงมันลายถึงให้เกิดความหนักใจจะว่าอะไรเพราะมันเห็นที่ไรมันก็เจอแต่สิ่งที่ไม่ปรารถนาสิ่งที่เป็นข้าศึกของผู้นั้นและสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นค่าศึกต่อการแนะนำสั่งสอนและการดูแลของเราอีกด้วย
ทำไมมันจะไม่ให้สะดุดใจเมื่อมองไปที่ไหนที่ไหนอาการใดรูปใดนามใดมันก็มีแต่สิ่งเหล่านี้ออกท่าออกตาล้อมรอบอยู่ทุกทิศทุกทางภายในร่างกายการแสดงออกแล้วจิตจะเป็นยังไงมันออกมาจากไหนคนตายไม่เห็นแสดงอาการอย่างนี้คนเป็นแท้ๆเป็นผู้แสดงแล้วแสดงก็ต้องแสดงมาจากธรรมชาติของมันให้เห็นอยู่ชัดเจนนี่ที่สำคัญมากต้องพากันอุตส่าห์พยายามนะ นี่ก็จะตายวันไหนรู้ไหมใครก็ดีแต่มันหน้าของอิทธิพลดีครองสิทำพระเจ้ากระเทือนโลกกระเทือนที่ไหนถ้าไม่กระเทือนที่หัวใจดวงนี้ไม่มีทางกระเทือนตาไม่มีความหมายหูไม่มีความหมายจมูกลิ้นกายไม่มีความหมายที่จะให้ทำมากระเทือนได้นอกจากใจเท่านั้นทำถึงกระเทือนได้ต้องปรับใจของเราให้เหมาะสิการปรับใจก็ปรับด้วยความเพียรของเราพยายามปรับมันควรจะเข้าสู่สมาธิทำได้สมถะทำคือความสงบเย็นใจได้ก็ควรให้ได้ด้วยความเพียรของเราที่ปรับอยู่เวลานี้จะควรเป็นสมาธิขั้นใดสมถะขั้นใดก็ปรับให้มันได้เลยการประกอบความเพียรเพื่อความปรับใจของตัวเองให้เหมาะสมกับธรรมไม่ใช่ให้เหมาะสมกับกิเลสกิเลสมันเหมาะตลอดเวลาอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปเกี่ยวข้องหรือปรับมันมันปรับเราอยู่แล้วเวลานี้แต่ธรรมนั่นที่เราจะปรับยังไม่ได้เรื่องได้ราวมีแต่กิเลสเอาเนื้อเอาหนังเอาของดิบของดีไปกินซะหมดกินซะหมดเหลือแต่ร่างกระดูกว่าเป็นความเพียรมันได้ประโยชน์อะไรมันไม่มีเนื้อมีหนังเป็นความเพียรมาให้เห็นให้ชมบ้างเลยสมถะสมาธิมีแต่ชื่อใช้ปัญหาความสงบไม่ได้ร้อนนี่ก็ฟืนก็ไฟมันเป็นสมาธิอะไรนั่นสมาธิไฟมีเหรอปัญญาก็เหมือนกันพยายามคิดอ่านไตรตรองเนี่ยอยู่เฉยให้เกิดปัญญาไม่เกิดนะต้องใช้ถึงวาระที่จะใช้ปัญญาพิจารณาแหลกเหลวไปหมดนั่นเองบังคับจิตเวลานี้อยู่ในฐานะที่เราจะต้องบังคับเพราะจิตยังมีโทษจิตยังมีผู้ควบคุมต้องจึงต้องในบังคับบัญชากันเพื่อพ้นโทษไปแล้วก็ไม่ต้องควบคุมอยู่ไหนอยู่เถอะอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันกำลังเป็นนักโทษต้องเอาธรรมเข้าไปควบคุมบีบบังคับออกไปอันใดไม่ดีตั้งแต่มันไม่ดีมันบีบเรายังบีบได้เราจะบีบหัวมันบ้างไม่ได้หรอมันบีบเราหนักขนาดไหนเราบีบสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อเราหนักอย่างนั้นมันไม่ได้หรือมันขัดอะไรมันขวางอะไรจะทำความเพียรถ้าจะเยอะๆทำมากกว่านั้นกลัวจะเป็นการโหดร้ายทารุณต่อกิเลสไปอย่างนั้นหรือแล้วกิเลสโหดร้ายทารุณต่อเรามากขนาดไหนเราจะไม่คิดบ้างหรือเทียบกันที่นักปฏิบัติเอาให้จริงให้จังเลยเอาเด็ดลงไปถึงคราวเด็ดกิเลสมันเด็ดต่อเรามาเท่าไหร่เราได้รับความเลวร้ายด้วยความเลวทรามจนตั้งหาคุณค่าไม่ได้กับมันมีมาจะเท่าไหร่ล้วนแน่แต่ความเด็ดความเดียวของกิเลสนี่การเด็ดด้วยอาจด้วยธรรมเด็ดลงไปทละอ่านเด็ดที่มันจะมีความเสื่อมทรามจนมีความเสียหายจนหาไร้สาระคุณเพราะการเด็ดในทางความภาคเพียรโดยอาจโดยธรรมนี่ให้เห็นสิในตัวของเราคนนี้นะมันไม่เคยเห็นมีแต่กิเลสมันเด็ดทั้งนั้นความเพียรเราไม่ได้เด็ดเนี่ยเด็ดในทางชั่วเด็ดเท่าไหร่มันยิ่งชั่วเด็ดเท่าไหร่ยิ่งเลวยิ่งร้ายลงไปเด็ดลงเข้าไปจนหาสาระไม่ได้เลยเลวที่สุดนั่นถ้าเด็ดในทางดีนี่เด็ดเท่าไหร่ก็ยิ่งดียิ่งดีกิเลสมันมีอำนาจเราต้องมีอำนาจกิเลสเด็ดเราต้องเด็ดไม่เด็ดไม่ทันกันกิเลสมีกำลังมากขนาดไหนธรรมต้องมีกำลังเหมือนกันกิเลสหนักธรรมต้องหนักไม่หนักไม่ทันกันเด็ดทั้งดิบทั้งดีหนักทั้งดิบทั้งดีจะเป็นอะไรไปอันนั้นก็หนักอันนี้ก็ดีหนักอะไรก็มีแต่หนักดีเด็ดอะไรก็มีแต่เด็ดดีดีต่อดีบวกกันเข้ามีกำลังขนาดไหนกิเลสพังได้เลยกิเลสไม่ได้พังเพราะความอ่อนแอนะทั้งเพราะความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญต่อสู้กับกิเลสฝ่ายดีต้องมีกำลังไม่มีกำลังเอากิเลสไม่อยู่นะพระพุทธเจ้าสลบสามหนเด็ดหรือไม่เด็ดนั่นดูสิและสุดท้ายกิเลสพังสาวกทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานมาเท่าไหร่ในตำหนักตำราเราอ่านมาทำไมดูสิเด็ดไหมธรรมะท่านเด็ดไหมเด็ดกับกิเลสนั่นเหมือนหนักไหมหนักกับกิเลสโหดไหมโหดดีกับกิเลสกิเลสมันโหดชั่วท่านโหดดีกิเลสโหดแบบโลกท่านเหตุโหดแบบธรรมฟาดกันลงจนกิเลสพังลงไปแล้วเป็นพุทธังสนังกฉามิธัมมังสนังกฉามิที่เกิดขึ้นจากพุทธะนี่สังฆังสนังกฉามิที่เด็ดเดี่ยวตามพระพุทธเจ้ากิเลสพังทลายลงในจากหัวใจนี่เพราะความเด็ดความเดี่ยวความจริงความจังฉะนั้นจึงไม่มีเป็นความเสียหายอะไรเพราะความเด็ดโดยอัตโนธรรมนี่เลยเด็ดในทางดีไม่ได้มีอะไรเสียหายมีแต่ดีเยี่ยมดีเยี่ยมเท่านั้นขอให้ทุกท่านที่ได้ไปปฏิบัติเอาเด็ดทั้งจริงจริงจังใช่เหนื่อยอ่ะพูดไป
พูดมาถึงหลายอย่างเนี้ยเอาละให้ทุกท่านให้ทำความเข้าใจกับตนเองนะผมเราไม่แน่อย่างนี้แหละนานๆจะได้พูดทีนึงพูดถึงถ้าพูดไปพูดไปก็อย่างที่เห็นนี่ไม่ได้คาดฝันว่ามันจะเป็นขึ้นมาแต่เวลาพูดเราจะไปคำนึงถึงธาตุถึงขันไม่ได้มีเหตุมีผลมีอัตมีธรรมยังไงว่าไปตามเหตุตามผลตามความหนักเบามากน้อยโดยไม่สนใจกับโลกนี้เลยแต่เวลามันเป็นขึ้นมาแล้วมันกำลังกระเทือนจิตพอกระเทือนจิตจิตรู้สึกแยบแล้วก็ต้องถอยตัวจากธรรมเท่านั้นเองขอยุติเพียงเท่านี้